กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะถือว่าใครที่อยากจะได้ฟังคำพยากรณ์ช่วงของต้นรายการไม่ทันเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่านะว่าภาพรวม12ราศีนะคะกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นวันสำคัญด้วยนะคะ12ราศีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานค่ะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเด่นนะแต่ก็มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรส่วนในเรื่องของหัวใจก็บอกว่าถ้าคนที่มีคู่ครองมีคนรักเรื่องว่างมีปัญหารักแทรกซ้อนด้วยนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้ต้องมีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการงานเองก็ตามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองการลงทุนให้ระวังเรื่องของคำพูดเรื่องของการเจรจาจะมีปัญหานะคะฉะนั้นเวลาที่จะไปติดต่อธุรกรรมหรือว่าลงทุนทำธุรกิจกับใครก็แล้วแต่วันนี้อาจจะต้องพยายามนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลหรือว่าพูดในสิ่งที่เรารู้เน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะการลงทุนให้มองไกลๆมองดูเป้าหมายไกลๆค่ะว่าเราจะสามารถไปต่อไหวหรือไม่ส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่เพิ่งจะคบหากันหรือว่ามีคู่อยู่แล้วถ้ายังไม่พร้อมโดยเฉพาะน้องๆอยู่ในวัยเรียนนะระวังจะมีบุตรก่อนเวลาเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานให้ทำใจค่ะเขาบอกทำอะไรก็ได้แบบนั้นนะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่วันนี้ให้เก็บอาการไว้ให้ดีเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าพยายามให้เกิดความผิดพลาดเพราะว่ามันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในอนาคตนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้แนวโน้มดีค่ะใครที่กำลังทำคะแนนอยู่นะลุยให้เต็มที่เน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองยังไม่เสียเปรียบค่ะมีปัญหาให้เจรจาได้นะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้จะต้องมีการเตรียมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ให้ดีเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้โชคลาภนะหมายความว่าติดขัดก็จะมีคนที่พอที่จะมาให้ความช่วยเหลือได้แต่อาจจะไม่มากนะส่วนในเรื่องของงานค่ะถ้ามีการค้าขายในวันนี้อาจจะมีลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้ดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองไว้ให้ดีด้วยนะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพวันนี้มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่ารีบอย่าเร่งทุกอย่างต้องปล่อยไปตามเวลาเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสดีๆได้รับการแข่งขันได้รับการอุปถัมภ์นะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครที่กำลังแข่งขันอยู่เนี่ยก็วิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ก็จะมีโอกาสดีๆนะส่วนในเรื่องของหัวใจถ้ามีปัญหาการทะเลาะกันอย่าปล่อยไว้ข้ามวันนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องหัวใจไม่ค่อยเด่นค่ะคนที่มีคู่ก็ต้องสละความสุขส่วนตัวนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากบริวารหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการหารายได้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าระวังสุภาษิตที่เคยพูดเอาไว้นะว่าความรู้ทั่วหัวเอาตัวเองไม่รอดก็คืออย่าไปช่วยเหลือใครหรือแม้กระทั่งบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถช่วยคนเองช่วยคนอื่นได้แต่ตัวเราเองอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอ่ะระวังตัดสินใจผิดพลาดเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปเปรียบเทียบส่วนเรื่องของงานกับหัวใจก็มีโอกาสได้พบเจอสัมพันธภาพที่ดีเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะท่านไหนฟังไม่ทันอยากทวนซ้ำนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ตรงนี้ก็จะสามารถเนี่ยได้เห็นในเรื่องของคำพยากรณ์12ราศีสีถูกโฉลกสีที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยนะคะเอาล่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองค่ะ Miracle Channel ของเราก็ได้มีโอกาสเจอกับแฟนรายการแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะได้ถวายทินจันทร์พรรษานะคะไว้ที่วัดพระนอนซึ่งก็ใกล้ๆกับบางใหญ่นี่เองค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมภาพกันดีกว่าค่ะThank you.
ปันสวัสดีสวัสดีสวัสดีที่เราได้มีโอกาสได้เจอกันเนาะกับแฟนๆรายการโดยเฉพาะวันสำคัญสำคัญแบบนี้ฉะนั้นวันนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเราคงจะไม่มีได้มีเวลากันก็ไม่เป็นไรเนาะทำบุญตักบาตรหรือแม้กระทั่งสวดมนต์นั่งสมาธิในเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ